นี่คืองามไทยนี่พี่น้องมาลอยออกแต่เมื่อเหิงปาดปาดหน่วยบักใหญ่หน่วยบักใหญ่โอ้ถ้าเขาสมบูรณ์เขาสิเป็นแบบนี้บ่นี่ค่ะนี่บักเขือเขียวนี่ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะค่ะนี่ถ้าแม่นใส่ปุ๋ยเคมีนี่เขาจะดกจะงามอยู่แต่ก็ได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั้นเนาะสวนเฮามันสวนอินทรีย์ติดดอกออกผลมางามต้นก็งามสมบูรณ์ก็จะมีใบดอกหลวงแน่ถ้าเกิดเขาให้ดอกหลายยังสิต้นแม่เขาก็รับพระประไว้เขาก็สิสลัดดอกออกค่ะสวัสดีค่ะชงมาดานทำสวนค่ะวันนี้บุ้งก็จะมารอสวนอัปเดตพริกค่ะอัปเดตผลผลิตหลังบ้านพริกบักเขือบักเขือต้นนี้กินน้ำบ่ท่านล่ะค่ะก็จะทยอยเหลืองผมก็ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้หลายแล้วค่ะเก็บ3หน่วยก็ได้หลายบักหลายแล้วหน่วยเดียวก็เหลือแล้วค่ะนี่แหละไผบอกมันอืดมันยากมันปลูกยากหลายซื้อเขามาจากเมล็ดเองเนาะตอนจําได้บ่ปีกายนั้นจะเป็น FC 99เพิ่นจะจําได้อยู่ค่ะที่ผมซื้อเมล็ดมาน่าจะได้ประมาณ10เมล็ดนี่ล่ะค่ะ5เหรียญ5เหรียญหรือ4.99เนาะค่ะ4.99ตีไปซะ5เหรียญเนี่ยพี่น้องบุ้มก็เอามาเพาะค่ะเพราะเอามาเพาะแล้วนี่ละหลอดมาต้นเดียวนี่ละบุ้มพะกบพะงมมาให้เขาหลอดหนาวมาได้พอเขาหลอดหนาวมาแล้วบุ้มก็เอาต้นนี่น่ะเอามาใหญ่ลงปลูกในแปลงเนี่ยค่ะแปลงปลูกค่อยได้กินค่อยได้เก็บเมล็ดได้กินทั้งได้กินทั้งได้เก็บเมล็ดเนี่ยค่ะโอ้อันนี้คืองามไทยนี่พี่น้องมาลอยออกแต่เมื่อเหิงปาดปาดหน่วยบักใหญ่หน่วยบักใหญ่โอ้ถ้าเขาสมบูรณ์เขาสิเป็นแบบนี้บ่นี่ค่ะนี่บักเขือเขียวนี่ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะค่ะนี่ถ้าแม่นใส่ปุ๋ยเคมีนี่เขาจะดกจะงามอยู่แต่ก็ได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั้นเนาะสวนเฮามันสวนอินทรีย์สวนปลอดสารพี่น้องเบิ่งพี่เนี่ยค่ะหวานหวานนิ่มนิ่มเด้ค่ะนิ่มนิ่มเอาไปย่างสิแล้วก็ไปลอกออกขนุนอ่อนเนี่ยบ่ต้องลอกเลยเอาไปลอกออกตำแจ่วใส่บักพริกสดในสวนเฮานี่ล่ะค่ะนี่ใส่ปลาทูนี่แซ่บแซ่บของมากบุ้มละมากินอาหารแบบนี้ค่ะบุ้มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมากินหยังกระปุกอันนั้นเนาะแต่มันสิมีข้อนึงคือเฮาต้องใจรักก่อนใจรักในด้านปลูกค่ะเพราะว่าจะยากขนาดใดมันก็สำเร็จค่ะถ้าเฮามีใจรักเนาะหนึ่งเลยรักกินรักปลูกรักกินอย่างกินพริกกินเพชรมากินเพชรมากินส้มตำอาหารอีสานบ้านเฮานี่ส่วนมากก็จะใส่พวกพริกเพชรๆเนาะค่ะเนาะสรรหามาปลูกค่ะนี่พริกอันนี้พริกอันนี้ก็งามงามดกหลายจนบุ้มพี่ข้านเก็บพุ่นละค่ะเพราะว่าเขาสุกบ่สม่ำเสมอกันเดี๋ยวบุ้มจะปล่อยไว้แบบนี้ให้เขาสุกสม่ำเสมอกันก่อนบุ้มเก็บไปแล้วเด้ค่ะรอบหนึ่งก็สิได้อยู่ดอกประมาณ2กำค่ะ2กำมือเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวบุ้มจะปล่อยไว้แบบนี้เขาซุกเสมอกันไปเลยบุ้มจะเอิ้นว่าพริกขี้หนูส้มสั้นละกันค่ะเดี๋ยวถ้าเป็นพริกกะเหรี่ยงมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะพริกกะเหรี่ยงจะเป็นอีกแบบนึงพริกอันนี้มันจะออกแบบนี้ค่ะจะเป็นปลายแหลมๆขึ้นมาแบบนี้ปลายแหลมๆพริกขี้หนูส้มสั้นจักพันอีหยังดอกค่ะต้นติเตี่ยต้อเหมาะอยู่ผลผลิตหลังบ้านเฮามีตะไคร่สิใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็หมาก็มักมากินใบตะไคร่จักแม่นอีหยังหมาก็ได้กล้วยก็เริ่มใบเขียวงามมาแล้วนี่นอกล้วยผมเอามาลงก็เริ่มแตกเริ่มหยังดินมันบ่ค่อยดีมันก็ใหญ่ซ่าถ้าแม่นบ้านเฮามันก็จะงามไว้อยู่ฝนตกผมก็เลยเอากะละมังมารองน้ําฝนไว้ค่ะไว้เฮ็ดจุลินทรีย์ไว้เฮ็ดน้ําหมักเนาะน้ําฝนบักเขือก็ทยอยออกดอกมาเรื่อยๆค่ะออกดอกมาเรื่อยๆให้เก็บกินหน้าหนาวสิรอดป่ะหน้าหนาวเฮาก็ต้องตัดแตงกิ่งไว้นี่เห็นบ่เก็บไปชุดแรกก็ตัดใบตัดหยังไปนําใบที่เขาแก่ออกชุดแรกชุด2ชุด3โอ้เก็บกินเรื่อยๆค่ะเขาก็มีลูกออกหยังมาให้กินเก็บไปพี่ขี้หนูสวนบักพี่ขี้หนูสวนอันนี้เพชรเด้อค่ะจําได้บ่ผมเฮ็ดคลิปเก็บไปแล้วนี่ออกเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วค่ะเพชรแล้วก็หอมใส่ตำหุ่งแซ่บพร้อมเนี่ยผสมกันก็บอกพริกอันนี้พริกขี้หนูส้มสันเนี่ยค่ะเดี๋ยวชิมผ้ายางไปเบิ่งทั้งผลก่อนยางอ้อมสวนไปทั้งพูนไปเบิ่งกี่หลา
พักกีฬาเดี๋ยวก่อนไปเบิ่งพักกีฬาเอาพี่ในกระทางนี่มาให้เบิ่งก่อนกันนี่พี่ขี้หนูพี่ขี้หนูพันหยังกับบ่รู้เอิ้นพี่ขี้หนูไปค่ะติดดอกออกผลมางามต้นก็งามสมบูรณ์ก็จะมีใบดอกหลวงแน่ถ้าเกิดเขาให้ดอกหลายยังสิต้นแม่เขาก็รับพระบ่ไหวเขาก็สิสลัดดอกออกค่ะสลัดดอกออกต้นแม่เขาจังบ่ส้มก็บ่ได้สลัดออกหมดคักขนาดนั้นเนาะก็มีติดมั่งนี่ลองปลูกเบิ่งเด้อค่ะผู้ใดปลูกบักพริกบ่สำเร็จเนี่ยค่ะลองปลูกจำกัดพื้นที่เขาเบิ่งจำกัดพื้นที่ให้เขาอยู่ในกะละมั่งหรือว่าอยู่ในกระถางหรือว่าในตะกร้านะคะถ้าเกิดเฮาปลูกลงดินโดยตรงนี่เฮาก็บ่สามารถฮู้ว่าในดินของเฮามันเป็นกรดเป็นด่างเป็นหยังบ่เนาะเป็นกรดเป็นด่างบ่อีกอย่างรากพืชชนิดอื่นก็จะได้บ่ต้องมาแย่งอาหารเขาบางที่รากพืชชนิดอื่นก็นำพาพวกไวรัสไว้หยังมาเนาะค่ะนี่ปลูกพริกลองจำกัดพื้นที่เขาเบิ่งถ้าเกิดกระถางใหญ่เท่าใดต้นเขาแห้งใจใหญ่ค่ะนู่นน่ะเบิ่งได้พุ่นปลูกไปค่ะพี่น้องแต่เป็นตะออนซ่อนเดี๋ยวบุมทายลูกก่อนมุมนี่ป้าเฮาไปเบิ่งผักยี่หร่าบุมใบยี่หร่ากระเพาะควายปลูกครั้งแรกในชีวิตคือกันเด้ค่ะนี่ค่ะนี่เพื่อนเอามาให้บุมไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วบุมก็ไปเอามา2ต้นแล้ววันนี้นางก็เด็ดแบบนี้มาให้บุมเด็ดมาให้บุมจักกำ2กำนี่แหละบุ้มก็เลยแช่ฟิตไว้ถ้าใส่พวกผัดเนื้อผัดเผ็ดเนาะค่ะเนาะนี่ใบยี่หร่าแม่นยี่หร่าแม่นถูกเอิ้นกับข้าวควายมันอันเดียวกันบ่ล่ะค่ะนี่บุ้มก็สิเก็บดอกเขาไว้ค่ะเก็บดอกเขาไว้ไว้ถ้าเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปเนาะแล้วครั้งแรกบุ้มเพิ่นกันใส่ผัดเนื้อหอมๆค่ะพี่น้องหอมใส่แกงเผ็ดแกงหยังเนาะหอมดีผลผลิตหลังบ้านข้างบ้านเฮาบักผักไส้นี่ค่ะผักไส้นี่2ต้นนี่เหลือกินค่ะนู่น2ต้นอีหลีเด้บ่ได้ตัวบ่ได้ตัวเด้ค่ะตัวคนบ่เป็นเนี่ย2ต้นอีหลีกินบ่หวานบ่ไหวกินทั้งยอดทั้งผลค่ะทั้งยอดทั้งผลลูกบุ้มก็กินเด้พี่น้องบุ้มพากินสดลูกบุ้มก็กินสดนําเด้นู่นทางคุณบุ้มเก็บไปแล้วได้ประมาณ2หอบนี่ล่ะนี่ๆน้อยมะลาขี้นกปลูกไว้พอได้เก็บกินเนาะนี่มีสวนหลังบ้านบุ้มแดดเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มสายแล้วน่าจะ 7:30 น.ละมั้งนี่บุ้มตื่นตั้งแต่ 4:00 น.พุ่นส่งแฟนไปเฮ็ดงานค่ะบรรยากาศหลังสวนคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่ล่ะค่ะบุ้มมาอัปเดตสวนให้เบิ่งอัปเดตบักพริกต่างๆนานาหลากหลายสายพันธุ์แต่ละหมอกแต่ละมุมเนาะพุ่นค่ะพุ่นน่ะบักฮุ่งข้างบ้านบุ้มสุดกำแพงทั้งพุ่นน่ะก็เริ่มสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นจะท่วมกำแพงล่ะค่ะกำแพง2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ